ความรู้สึกนิดนึงก็ดีใจมากครับโล่งโล่งเลยใช่เพราะว่าเขาใหญ่ด้วยสูงสูงมากต่อยยากต่อยยากคู่ต่อสู้สูงยากแล้วใหญ่ตีนซ้ายหนักไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะช่วยบอกหน่อยว่าวันนี้เราชนะด้วยลูกอะไรยังไงครับได้ยกสุดท้ายครับได้หลายลูกเตะครับเตะ35แข้งทางนู้นเขาบอกว่าเรารับอาวุธอย่างเดียวเลยจริงไหมก็เก็บอาวุธได้ทุกลูกอ๋อเราก็เก็บได้ใช่เก็บอาวุธได้เราเดินเปิดเกมไหมวันนี้ใช่คิดไหมว่าวันนี้ที่เราชนะได้เพราะลูกเปิดเกมครับผมสู้อืมแล้วชนะติดต่อกี่ไฟแล้วครับ4ไฟ4ไฟแล้วผมถามนิดนึงจังหวะยก5เนี่ยมันเหลือประมาณ1นาทีหรือ2นาทีไม่แน่ใจทำไมเราไม่เดินทำไมเราเลือกที่จะเต้นครับคิดว่าชนะครับคิดว่าชนะใช่มั้ยครับใช่ยก5เอาสาดไปกี่แข้ง4-5แข้ง4-5แข้งพอใจเลยใช่ใช่พอใจต้องหมดเลยแล้วมีอึดอัดช่วงยกไหนบ้างมั้ยครับวันนี้อะไรนะมีอึดอัดมั้ยช่วงยกไหนมีปลายยก4ปลายยก4โดนอะไรครับก็เหมือนยุบไปหน่อยมันยุบสู้ใหญ่ด้วยนะใช่แล้วยก5พี่เลี้ยงสั่งว่าอะไรบ้างเดินนัดเดินทำครับชิงดำครับแล้วแผนที่ชกจากบ้านแผนที่วางจากบ้านกับแผนวันนี้เป็นแผนเดียวกันไหมครับครับผมแผนเดียวกันมีอาการบาดเจ็บไหมครับตอนนี้ก็ไม่เจ็บไม่มีอาการบาดเจ็บทับฉีดรับเท่าไหร่ครับ40,00040,000เลยนะแล้วเมื่อกี้เห็นเดินไปข้างนอกไปหาใครมาครับไปหานายสมจิตนายสมจิตบอกว่าอะไรครับก็โชคดีมากครับโชคดีตามแผนที่วางไว้เนาะอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้17ปี17โอ้วางอนาคตยังไงบ้างอ่ะก็ต่อยวัดไหมครับต่อยอยากต่อยวันครับเออทำไมถึงอยากต่อยอ่ะตอนนี้ก็อยากมีโอกาสครับได้โบนัสของเขาบ้างตอนนี้เราซ้อมที่ไหนครับจิมเมืองนนท์ครับจิมเมืองนนท์ที่ค่ายนี้ก็ส่งอยู่แล้วใช่ครับมีอะไรที่แบบว่าเราต้องปรับปรุงบ้างของใส่ที่บ้านทื่อเกินไปครับอะไรคือดื้ออะไรคือทื่อเกินไปไม่ป้องกันตัวแล้วสิ่งที่พอใจอ่ะครับก็แข่งมีแล้วก็สู้ขวางหน้าได้ขวางหน้าได้ใช่ไหมครับโอเคอยากขอบคุณแค่นั้นครับครับก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับครับขอบคุณครับน้องโอเค